สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวสารรอบรั้วอาเซียนการในอาเซียน 4.0 ออนไลน์ค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 17 นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์แล้วก็พี่เหน่งสุกัญญาเช่นเคยค่ะวันนี้หลากหลายข่าวสารในอาเซียนเลยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูแผนการลงทุนของธนาคารญี่ปุ่นบุกเข้าไปที่กัมพูชาด้วยนะคะนอกเหนือไปจากนี้ไปดูพัฒนาการของ CPTPP กันคือมันมีบทวิเคราะห์คือเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมสหรัฐเนี่ยไม่กลับเข้ามาใน CPTPP แล้วล่ะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันกับสาเหตุเบื้องหลังด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะสำหรับช่วงนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูการค้าระหว่างสปป.ลาวกับไทยกันนะคือตอนนี้เขาเจรจากันอยู่มองถึงความเป็นไปได้นะคะว่าจะใช้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงสปป.ลาวจีนไทยเนี่ยมาช่วยเพิ่มการขนส่งสินค้าให้มากขึ้นแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะไทยกับสปป.ลาวเนี่ยกำลังทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันนะคะเพื่อเจรจาร่วมมือการลงทุนในระบบโครงสร้างโลจิสติกส์นะคะผ่านทางรถไฟจีนสปป.ลาวแล้วก็ไทยอย่างแข็งขันมากๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนมาขนส่งสินค้าโดยระบบรางทางรถไฟเส้นนี้นะมันจะทำให้การขนสินค้าจากจีนไปอาเซียนแล้วก็จากอาเซียนไปจีนเนี่ยนะช่วยลดต้นทุนได้ถึง50%นะในอนาคตแล้วเขาก็บอกว่ามันจะถูกกว่าค่าขนส่งที่ผ่านทางรถยนต์หรือแม้แต่ทางเรือก็ตามนะคะโดยเขาบอกว่าเมื่อวันที่26มกราคมนะกรมขนส่งทางรางของไทยได้เดินทางไปเจรจาที่ฝั่งลาวเลยนะคะโดยนายอธิภูจิตรานุเคราะห์นะคะรองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนางกิจจาลักษณ์ศรีนุชศาสตร์นะคะรองอธิบดีกรมศุลกากรแล้วก็นายวุฒินะคะเร่งประดุงทองนายด่านศุลกากรหนองคายนะคะแล้วก็พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเรียกว่าเป็นคณะใหญ่เลยนะลงพื้นที่ไปดูซิว่าแต่ละที่มันมีความพร้อมมีการทำงานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่ากำลังจะเตรียมใช้อย่างเต็มรูปแบบเต็มที่กันแล้วใช่ค่ะคือเขามองนะว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้านี้เมื่อโครงสร้างพื้นฐานส่วนนี้ได้รับการพัฒนาแล้วน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดนะคะก็ต้องมีการเตรียมการควบคู่ไปกับเตรียมความพร้อมรองรับการขนส่งค่ะเพื่อใช้ประโยชน์เส้นทางรถไฟสายนี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปเพื่อที่ว่าจะได้กลายมาเป็นโอกาสหรือว่าความท้าทายในระดับต่อไปของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านนะคะร่วมกันยกระดับเศรษฐกิจในภูมิภาคให้มันมีเสถียรภาพและก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับสปป.ลาวที่เกิดขึ้นที่ด่านพรมแดนหนองคายในปีที่ผ่านมานี้รวมทั้งนำเข้าส่งออกเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะคุณผู้ชมมูลค่า 99,000 กว่าล้านบาททีเดียวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีการพัฒนาทางด้านช่องทางในการค้าขายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะน่าจะช่วยเร่งเครื่องการเติบโตของมูลค่าเหล่านี้ได้นะคะไม่น่าเชื่อเนอะเกือบแสนล้านเนอะมูลค่าการค้าตรงลาวนะคะการเยือนสปป.ลาวครั้งนี้นะคะก็มีการหารือกับกรมภาษีด่านภาษีสากลสินค้าท่าบกท่านาแรงของสปป.ลาวด้วยนะคะเพราะตรงนั้นเป็นด่านสำคัญซึ่งมีความสามารถตรงนั้นนะเขาบอกว่ามีความสามารถในการจัดเก็บภาษีได้ถึง129ของด่านเก็บภาษีทั้งหมดของสปป.ลาวเลยนะโอ้แสดงว่าสินค้าผ่านจากไทยลาวตรงนั้นน่ะสำคัญที่สุดนะคะพร้อมร่วมสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีรถไฟบ้านคำสวัสดิ์นะคะที่นครหลวงเวียงจันทน์ของสปป.ลาวโดยสถานีบ้านคำสวัสดิ์เนี่ยเป็นสถานีรถไฟที่ได้รับเงินก่อสร้างสนับสนุนนะจากรัฐบาลไทยผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือดีด้านนั่นเองค่ะมาทำความรู้จักกับสถานีบ้านคำสวัสดิ์เพิ่มขึ้นกันหน่อยนะคะตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายหนองคายเวียงจันทน์ค่ะขยายต่อมาจากสถานีท่านาแหลงนั่นเองห่างจากสถานีท่านาแหลง 7.5 กิโลเมตรนะคะโดยเป็นระบบรางขนาด1เมตรและก็เป็นสถานีที่มีความทันสมัยพร้อมรองรับผู้โดยสารและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครบครันเลยนะคะไทยและสปป.ลาวเรามีแนวทางบูรณาการเชื่อมต่อรถไฟไทยลาวจีนกันค่ะในการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านทางรถไฟในช่วงหนองคายเวียงจันทน์ให้มันมีความเหมาะสมมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าค่ะโดยสามารถที่จะจัดขบวนรถไฟได้มากถึง14ขบวนต่อวันนะขบวนละ25แคร่และเมื่อสถานีรถไฟบ้านคำสวัสดิ์สปป.ลาวสร้างแล้วเสร็จแล้วก็จะทำให้การคมนาคมขนส่งระบบรางระหว่างไทยและก็สปป.ลาวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้นะคะคือ3ปี2ปีที่ผ่านมามันติดโควิดเนอะก็เลยยังแบบว่าไม่ชัดเจนแต่ตอนเนี้ยจีนก็เปิดอาเซียนก็เปิดทุกประเทศเนี่ยโอ้โหการค้าการลงทุนมันต้องมาแน่ๆนะคะความพัฒนาเศรษฐกิจตรงด่านชายแดนตรงนั้นรับรองว่ามันรุ่งเรืองมากๆทีเดียวนะคะโดยในระยะเร่งด่วนนะเขาจะพัฒนาสถานีหนองคายให้รองรับการขนส่งผ่านสะพานเดิมนะคะซึ่งเตรียมพื้นที่ไว้แล้วประมาณ80ไร่นะคะให้เป็นจุดตรวจปล่อยสินค้าระหว่างประเทศแล้วก็เปลี่ยนถ่ายจากทางถนนสู่ระบบรางนั่นเองนะคะคาดว่ามูลค่าการค้าที่บริเวณด่านหนองคายผ่านโครงข่ายรถไฟ
จีนสปป.ลาวไทยเนี่ยจะมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีการเดินทางขนส่งสินค้าหลายชนิดผ่านเส้นทางนี้นะซึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยจะจัดสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟไปจีนหรือว่าจากจีนมาลาวนะอย่างเช่นอะไรบ้างคือบอกว่าผักสดนะคะผักผลไม้แช่เย็นนะคะสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ยางพาราแล้วก็ไม้แปรรูปนะคะซึ่งมีการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อให้รัฐเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ตอนนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนสนใจด้วยอยากจะเข้ามาลงทุนเพื่อช่วยกันร่วมกันพัฒนานะคะเพราะเขาบอกว่าตรงนี้มันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสปป.ลาวแล้วก็การค้าชายแดนกับจีนด้วยใช่ค่ะโอ้โหหลากหลายโอกาสในอนาคตเลยนะคะก็อยากให้เสร็จกันไวๆเลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมพาขยับมาดูเรื่องของ CPTPP กันบ้างนะคะกับกรอบใหญ่กรอบนี้ที่ปรากฏว่าสหรัฐเนี่ยยกเลิกถอนตัวจากการเป็นสมาชิกไปนะคะแต่ว่าจีนตอนนี้กลับขอเข้ามามีเอี่ยวเดี๋ยวมาดูในหลากหลายมิติกันนะคะสาเหตุเบื้องหลังของสหรัฐด้วยแล้วก็จีนตอนนี้เดินหน้าอย่างไรนะคะนายกรัฐมนตรีฟูบิโอคิชิดะของญี่ปุ่นได้เดินทางค่ะไปเชิญประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐให้กลับเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า CPTPP อีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ถอนตัวออกไปตั้งแต่ปี2560นะคะโดยที่สมาชิกของ CPTPP นั้นมีอยู่11ประเทศด้วยกันค่ะได้แก่ออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกเปรูนิวซีแลนด์สิงคโปร์แล้วก็เวียดนามนะคะแต่ว่าสมาชิกร่วมกับอาเซียนจะมีอยู่4ชาติค่ะคือบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามส่วนสมาชิกร่วมในอาเซียนมีทั้งหมด7ชาติคือบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะคือภูมิภาคนี้เนี่ยมีข้อตกลง2กลุ่มใหญ่ๆนี่แหละที่แบบว่าข้ามกันไปข้ามกันมานะแล้วก็อาเซียนก็เป็นสมาชิกทั้ง2กลุ่มด้วยนะคะก็เลยน่าสนใจมากคือเว็บไซต์South China Morning Post นะเขาก็รายงานอ้างบทวิเคราะห์นะคะบอกว่าผู้นำสหรัฐน่ะไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมข้อตกลงการค้ากลุ่มนี้หรอกเพราะว่ามันมีความอ่อนแอทางการเมืองที่บ้านของเขานะคะเพราะว่าสภาคองเกรสของสหรัฐมีการแบ่งขั้วที่ชัดเจนนะมันไม่ง่ายที่จะนำร่างหรือจะผ่านร่างกฎหมายใดๆนะคะอย่างเช่นกฎหมาย CPTPP ถ้าเผื่อจะเข้าอีกทีก็ต้องผ่านอีกรอบนึงเพราะตอนนั้นอดีตประธานาธิบดีทรัมป์พาออกมาแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้ก็ทำให้ชาติอาเซียนแล้วก็หลายชาติที่เป็นสมาชิกก็เป็นห่วงนะคะว่าอาจจะในอนาคตอาจจะล้มเหลวหรือเปล่านะคะเพราะว่าความร่วมมือของอีกฝั่งนึงคืออาเซียนเนี่ยนะมันมีแต่ความเติบโตขึ้นแล้วก็รายละเอียดในความร่วมมือมันแทบจะไม่ต้องเสียภาษีอะไรแต่ถ้าเผื่อว่าแล้วก็มีจีนเป็นกลุ่มใหญ่เป็นโต๊ะโผใหญ่ในการเปิดตลาดถ้าอีกฝั่งนึงสหรัฐไม่เปิดตลาดเหมือนกับว่าเขาใจไม่ดีนะเพราะว่าสหรัฐเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่เขาก็อยากจะเข้ากันไปนะคะใช่ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีคิชิดะเนี่ยก็เดินทางไปพบสหรัฐเพื่อเจรจากับพันธมิตรในหลายเรื่องนะคะรวมไปถึงเรื่องของการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ไปยังตลาดของจีนด้วยเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปิดล้อมทางเทคโนโลยีของจีนอีกทางหนึ่งนะคะทางฝ่ายของคุณแครีนจองปีแอร์โฆษกทำเนียบขาวได้กล่าวในแถลงข่าวค่ะบอกว่าเวลานี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่สนใจไม่สะดวกที่จะเข้าร่วม CPTPP เพราะว่าไปให้ความสำคัญกับความร่วมมือเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือว่าอินโดแปซิฟิกอีโคโนมิกเฟรมเวิร์กอยู่นะคะที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาเป็นผู้เริ่มต้นขึ้นมาเองใช่ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยนะก็ลำบากนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับสหรัฐมาตั้งกฎระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติตามซึ่งมันก็ยากมั้ยเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเราก็มีกฎดีๆอยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องมาเข้าตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะใครที่จะเข้าร่วมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้การค้าไม่เฟื่องฟูเท่าที่ควรนะคะเพราะว่ากรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันไม่ใช่เขตการค้าเสรีนะคะแต่ว่าเป็นกรอบปฏิบัติที่ต้องทำตามการค้าการลงทุนที่เป็นธรรมและยืดหยุ่นเขาว่าอย่างนั้นนะสหรัฐเขาว่าอย่างนั้นโดยที่สมาชิกที่เข้าร่วมนะจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สหรัฐกำหนดขึ้นในด้านใดบ้างในด้านการค้าดิจิทัลนะคะกฎระเบียบด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมหูอาเซียนกลัวมากเรื่องนี้นะคะมาตรฐานด้านความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานอันนี้เราไม่กลัวเพราะว่าเราเก่งกันอยู่นะคะการลงทุนในด้านเทคโนโลยีสีเขียวเราก็กลัวเรื่องนี้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การต่อต้านคอร์รัปชันทำได้ไหมคะน้องค่ะข้อสุดท้ายนี่น่ากลัวสุดเลยฟังดูมีหลายจุดที่เราก็หวั่นเกรงกันอยู่เหมือนกันค่ะใช่ค่ะในฝ่ายของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะ CPTPP ข้อดีเยอะจริงๆทำไมไม่กลับเข้ามานะคะโดยสมาชิกอย่างญี่ปุ่นบอกว่าการเป็นสมาชิกเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษลดภาษีมากมายโดยเฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่แต่ว่าถ้าสหรัฐเข้าร่วมด้วยจะเป็นการเปิดขนาดตลาดให้มันกว้างใหญ่มากขึ้นไปอีกค่ะจะเกิดพลวัตทางเศรษฐกิจมากกว่านี้แน่นอน
เวลานี้มีหลายประเทศขอสมัครเข้าร่วมนะคะทั้งอังกฤษไต้หวันแล้วก็จีนด้วยญี่ปุ่นเองไม่ลังเลที่จะสนับสนุนไต้หวันค่ะแต่ว่าการสมัครเข้ามาพร้อมกันทั้งไต้หวันทั้งจีนเนี่ยทำให้กลายเป็นเรื่องหนักใจเหมือนกันนะถ้าหากว่ามีชาติใดชาติหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมนะคะซึ่งนักวิเคราะห์เองมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้นะสำหรับ CPTPP แต่ว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้หอมหวานเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเคยเป็นคู่แข่งขันสำคัญในยุคทศวรรษที่80นะคะก่อนที่คู่แข่งที่น่ากลัวของสหรัฐจะกลายมาเป็นจีนก็เมื่อช่วง20ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะใช่ถูกต้องถ้าบอกว่าใครเกิดทัน20ปีที่แล้วนะมีแต่ข่าวจีนมีแต่ข่าวสหรัฐกับญี่ปุ่นเรื่องขาดดุลการค้าเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นเขาก็มีแผลในใจเรื่องเศรษฐกิจกันเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มาดูข่าวที่ว่าจีนก็สมัครนะไต้หวันก็สมัครทุกคนก็เลยเพ่งไปที่2ชาตินี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องมาดูว่าเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยนะปักกิ่งก็ต้องทำอะไรหลายอย่างนะเพราะว่าเหมือนกับว่ามองดูแล้วเหมือนเล่นหมากร้องกันนะเนี่ยร้องกันไปร้องกันมานะคือปักกิ่งต้องทำอะไรต้องไปเคลียร์เรื่องสิทธิมนุษยชนของคนพื้นเมืองนะคะที่เขาพยายามหาเรื่องกันอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงการค้าที่บอกว่าไม่เป็นธรรมด้วยเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเคลียร์ว่าจะทำยังไงเพื่อให้เข้าเป็นสมาชิกได้แล้วก็ถ้าจีนไม่จีนนะต้องให้คำมั่นที่จะปฏิรูปแล้วก็แก้ไขสิ่งที่ยากๆในประเทศของตัวเองด้วยนะแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่าถ้ากีดกันจีนไม่ให้ร่วมกลุ่มนะสมาชิกก็จะออกมาขัดแย้งออกมาไม่ยอมรับอ่ะเพราะว่าใครๆก็มองว่าจีนนี่เป็นตลาดใหญ่มากมีโอกาสการลงทุนทำกำไรอะไรสารพัดต้องตอบคำถามสมาชิกว่าทำไมถึงไม่รับจีนใช่แล้วอันนี้มันเหมือนหมากเลยเป็นเหมือนลูกค้ารายใหญ่เนาะใครก็อยากให้เข้ามาเล่นด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมขยับมาดูข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่ากับ5บิ๊กในอาเซียนนะคะที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าพยายามที่จะผลักดันการใช้งาน QR code เพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการซื้อขายระหว่างกันแทนที่การแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะคะทางฝ่ายของจาการ์ตากรุ๊ปรายงานค่ะว่าสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนหรือว่าอาเซียนแบบเนี่ยเตรียมแผนวางระบบการจ่ายเงินผ่านระบบ QR code สำหรับประเทศสมาชิกในอาเซียนนะคะโดยจะเสนอแผนนี้ที่ประชุมอาเซียนที่อินโดนีเซียเป็นประธานการประชุมในปี2566ค่ะคือปีนี้นะคะทางอินโดนีเซียเขาก็เป็นโต๊ะโผใหญ่ในการเสนอประเด็นนะคะเขาบอกว่าสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นประธานการประชุมอาเซียนแบกเหมือนอย่างที่ตอนเราประชุมเอเปกก็มีนะคะกลุ่มแบกเนี่ยนะคะเวทีการประชุมเป็นเวทีการประชุมคู่ขนานอาเซียนด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในการประชุมปีนี้นะอินโดนีเซียเขาก็จะสร้างเขาบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นมรดกทางการเงินเลยก็เป็นผลงานที่เป็นมรดกเลยให้กับอาเซียนก็คือเขาจะให้ทุกคนในอาเซียนเนี่ยนะสามารถจ่ายเงินด้วยระบบ QR code ได้นะคะแล้วก็ทุกคนต้องมาปรับระบบร่วมกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลนะคะประการหนึ่งนะคะก็คือการจ่ายเงินออนไลน์เนี่ยความจริงมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ทั่วถึงนะคะดังนั้นทั้งภูมิภาคอาเซียนนะจะต้องมีระบบจ่ายเงินที่ทั่วถึงสะดวกและก็รวดเร็วค่ะซึ่งสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียเขาก็บอกว่าเวลานี้นะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างธนาคารกลางของชาติสมาชิกเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะคะโดยเขาได้ตั้งเป้าไว้ว่าปี 2568 นะ5บิ๊กเนี่ยของอาเซียนเนี่ยจะสามารถสแกน QR code จ่ายเงินโดยไม่ต้องแลกตังค์เป็นดอลลาร์แล้วก็แลกกลับไปกลับมากันอีกต่อไปเนี่ยนะคะก็คือประเทศอะไรบ้างมีอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็สิงคโปร์นะคะส่วนประเทศที่เหลือเขาบอกทยอยไปเพราะว่าก็เข้าใจว่าแบบว่าเทคโนโลยีมันต้องค่อยๆทำกันไปอีกหน่อยนะเราไปซื้อของในสิงคโปร์ก็สแกนผ่านแบงค์ของเรานี่แหละสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าส่วนต่างในการแลกสตางค์อีกต่อไปข้อดีเยอะเลยนะคะซึ่งทางฝ่ายของบิ๊ก5ในอาเซียนค่ะตอนนี้ก็ได้มีการลงนามรับรองในบันทึกความตกลงความเข้าใจนะคะหรือว่า MOU ในการประชุมกลุ่ม G20 ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ปีที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะคะการร่วมมือการใช้ระบบจ่ายเงินด้วย QR code นี้ก็จะช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากค่ะในการแลกเปลี่ยนเงินสกุลท้องถิ่นกลายมาเป็นดอลลาร์แล้วก็เปลี่ยนกลับสู่เงินท้องถิ่นในประเทศที่จะเดินทางไปนะคะทำใหมันเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นการสแกนจ่ายเงินจะช่วยลดขั้นตอนทำให้ไม่ต้องแลกเงินดอลลาร์อีกต่อไปแล้วละค่ะและสำหรับประเทศแรกๆนะคะที่นำร่องการสแกนจ่ายเงินในอาเซียนก็ได้แก่อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยเรานี่แหละคุณผู้ชมเราเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2564แล้วนะคะสำหรับการโอนเงินข้ามประเทศเรียกว่าระบบ QRIS ค่ะโดยคนไทยเนี่ยจะสามารถสแกนจ่ายเงินในอินโดนีเซียได้นะคะเช่นเดียวกับคนอินโดนีเซียมาประเทศไทยก็สามารถที่
จะสแกนจ่ายเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในไทยได้เช่นเดียวกันและระบบนี้ก็ยังจะนำมาใช้กับการค้าสินค้าบริการออนไลน์แล้วก็การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซต่างๆต่อไปด้วยค่ะก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวจีนที่ก่อนหน้านี้เนอะที่เขามาแล้วเราก็งงๆนะช่วงเมื่อ 4-5 ปีก่อนว่าเอ๊ะทำไมเขาสแกนจ่ายอะไรกันนะที่เรายังใช้ไม่เป็นกันอยู่ใช้ไม่เป็นละอีกหน่อยเดี๋ยวทั้งอาเซียนจะใช้แบบนี้กันหมดแล้วนะคะต่อไปดูข่าวนี้ค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะธนาคารซูมิโตโมลงทุนท่าเรือท่องเที่ยวโลจิสติกในกัมพูชานะคะโดยเว็บไซต์ของ Commer Times เขารายงานว่าธนาคารซูมิโตโมมิซุยในแห่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเล็งช่องทางการลงทุนในกัมพูชาโดยจะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมโลจิสติกแล้วก็การสร้างท่าเรือท่องเที่ยวนะคะโดยคุณราจิฟกันนันประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็หัวหน้าฝ่ายเอเชียแปซิฟิกของธนาคารนะคะได้เดินทางไปเยือนกัมพูชาแล้วก็พบกับนายซันจันทนนะคะรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและคมนาคมของกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการหารือถึงโครงการการลงทุนหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะซึ่งธนาคารซูมิโตโมมิซุยนี้เขาก็สนใจนะคะจะลงทุนด้านการท่องเที่ยวในโครงการเมืองท่าท่องเที่ยวนานาชาติที่จังหวัดกำปองนะคะแล้วก็การลงทุนโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านโลจิสติกของกัมพูชาด้วยค่ะซึ่งมีโครงการย่อยๆอยู่332โครงการนะคะทั้งหมดเนี่ยน่าจะใช้งบลงทุนอยู่ที่ 1.6 ล้านล้านบาทคุณผู้ชมโดยที่คุณซันจันทนบอกด้วยนะคะว่าระบบโลจิสติกและระบบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลกัมพูชาในการพัฒนาเศรษฐกิจชาติค่ะซึ่งเวลานี้กัมพูชาเดินหน้าพัฒนาโครงการพื้นฐานที่ยังไม่สำเร็จให้เสร็จลุล่วงอยู่หลายโครงการเลยนะคะอย่างเช่นโครงการเส้นทางทางด่วนระหว่างพนมเปญสีหานุวิวและก็เส้นทางด่วนระหว่างพนมเปญและก็พะวดค่ะโอ้โหเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะมีโครงการเยอะมากที่จะเข้าไปทำตั้ง 1.6 ล้านล้านบาทเพื่อนบ้านเรานี่ก็ไปไกลกันมากทีเดียวนะคะคุณซันจันทนเนี่ยนะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการริเริ่มพัฒนาท่าเรือที่จังหวัดกำปองแล้วก็ที่สีหานุวิวนะคะโดยที่จังหวัดกำปองนะเขาบอกว่าเขาจะทำเส้นทางขนส่งทางน้ำผ่านแม่น้ำบาสักนะคะซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญเนี่ยเส้นทางเนี่ยมันจะออกทะเลด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อเข้าไปที่ทะเลสาบเขมรด้วยนะคะโอ้โหไม่ธรรมดาอาจจะขยายไปอีกเมืองนึงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะสำหรับข่าวการตลาดจีนนะคะสัปดาห์นี้เราจะไปดูเขาบอกว่าจีนเนี่ยกำลังพัฒนายานอวกาศเพื่อจะไปสำรวจด้านหลังของดวงจันทร์เราเห็นแต่ด้านหน้าใช่ไหมที่มีกระต่ายแต่เขาบอกมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจีนจะไปนะคะห้ามพลาดจีนโอ้โหอยากรู้มากเลยนะคะรวมไปถึงอาเซียนพลาดสัปดาห์นี้ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามพัฒนาการของระบบรางของกัมพูชากันนะคะนอกเหนือจากนักลงทุนชาวจีนแล้วตอนนี้ก็มีนักลงทุนจากฝรั่งเศสสนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมด้วยและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันในอาเซียน 4.0 ออนไลน์ประจำวันนี้นะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้เลยนะคะทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาค่ะวันนี้แอมมี่พี่เน่งพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจีนส่งเรือดำน้ำลงทะเลลึกระดับ10,000เมตรเมื่อเร็วๆนี้เรือสำรวจวิทยาศาสตร์ท่านซั่วหนึ่งของจีนพร้อมเรือดำน้ำลึกพร้อมมนุษย์เฟิ่นโต้เจ๋อปฏิบัติหน้าที่ดำน้ำในจุดที่ลึกที่สุดของล่องลึกไดเมนชินาเทรนช์ของภาคตะวันออกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดียและยังปฏิบัติภารกิจลากจูงเรือดำน้ำลำเดิมกลับคืนด้วยความสำเร็จนับเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ส่งเรือดำน้ำสำรวจถึงจุดลึกสุดของล่องลึกไดเมนชินาเทรนช์ได้ทั้งเป็นการเปิดฉากการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในบริเวณล่องลึกไดเมนชินาเทรนช์อย่างเป็นระบบจนถึงปัจจุบันเรือดำน้ำพร้อมมนุษย์เฟิ่นโต้เจ๋อได้ปฏิบัติหน้าที่ดำน้ำทั้งหมด159ครั้งรวมดำน้ำลึกไปแล้วกว่า 10,000 เมตรทั้งหมด25ครั้งการปฏิบัติหน้าที่ที่ล่องลึกไดเมนชินาเทรนช์ประสบความสำเร็จมีการตรวจพบก้อนโพลิเมทัลิกจำนวนมากและยังวางเครื่องหมายที่เขียนสุขสันต์ปีเถาะไว้ที่ร่องลึกไดเมนชินาเทรนช์แห่งนี้ด้วยซึ่งมีความลึกถึง 5,810 เมตรทั้งนี้ร่องน้ำลึกที่สุดของโลกในทะเลคือ Challenger Deep อยู่บริเวณร่องลึกก้นมหาสมุทรมาเรียนาหรือ Mariana Trench ในมหาสมุทรแปซิฟิกวัดความลึกได้ 11,033 เมตรปี67จีนบินหาคำตอบด้านหลังดวงจันทร์จีนผลิตยานอวกาศชังเอ๋อ7ที่จะส่งไปดวงจันทร์ล่าสุดมีขนาดใหญ่กว่ายานอวกาศหวีทู่2และมีระดับความสามารถของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สูงกว่ายานอวกาศลำเดิมมากปี2566นี้บริษัทกรุ๊ปเทคโนโลยีการบินอวกาศของจีนหรือ CASC มีแผนจะจัดการยิงจรวดอวกาศมากกว่า50ครั้งเพื่อผลักดันโครงการสำรวจดวงจันทร์ระยะที่4และโครงการสำรวจดาวเคราะห์อย่างรอบด้านในทั้งหวีหว่าผู้ออกแบบยานอวกาศชังเอ๋อ7เผยว่า
ปัจจุบันกำลังวิจัยและผลิตยานอวกาศฉางเอ๋อ6และฉางเอ๋อ7โดยจะปล่อยยานฉางเอ๋อ6ในปี2567เพื่อเก็บตัวอย่างจากด้านหลังของดวงจันทร์แล้วกลับมาสู่โลกส่วนยานอวกาศฉางเอ๋อ7จะส่งไปดวงจันทร์ในปี2569และลงพื้นที่เขตบริเวณขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์เพื่อดำเนินการสำรวจทรัพยากรในขั้วโลกใต้ยานฉางเอ๋อ7ประกอบด้วยเครื่องอุปกรณ์4เครื่องและดาวเทียม1ดวงได้แก่เครื่องลงจอดที่พื้นผิวเครื่องวงโคจรเครื่องลาดตระเวนเครื่องบินข้ามรวมทั้งดาวเทียม DTRS ยานฉางเอ๋อ7มีระดับความสามารถของ AI สูงกว่ายานชุดเดิมทำให้สามารถกำหนดเส้นทางด้วยตัวเองได้ด้วยจีนจำลองภาพโลกเจอพายุสุริยะในหนังสำนักข่าว CMG รายงานว่าภาพยนตร์ไซไฟเรื่อง The Wandering Earth 2ของจีนได้เปิดสู่ตลาดสากลหลังประสบความสำเร็จในบ้านคนดูล้นหลามในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ชั้นสูงเรื่อง Wandering Earth 2ของจีนเล่าเรื่องที่ตรงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ว่าในปี2566จะเกิดพายุสุริยะพัดใส่โลกในภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นภาพที่โลกต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตระบบสุริยะสังคมมนุษย์จึงตกอยู่ในสภาวะหวาดกลัวตัวแทนของรัฐบาลและนักวิจัยของจีนพยายามรักษาอารยธรรมมนุษยชาติคุ้มครองบ้านเกิดบนโลกอย่างกล้าหาญในวันแรกที่เปิดฉายในโรงภาพยนตร์จำหน่ายบัตรได้มากถึง500ล้านหยวนหรือราว 2,500 ล้านบาทผู้รับผิดชอบของบริษัทกรุ๊ปภาพยนตร์จีนหรือ CFGC กล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการเปิดเส้นทางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไซไฟของจีนอีกทั้งเป็นการทดลองที่จะเปิดตลาดสากลอย่างแข็งขันด้วยจีนมีความจริงจังกับการผลิตภาพยนตร์และใส่ใจในทุกๆด้านทั้งความวิจิตรประณีตของการผลิตความพยายามและความสุขุมรอบคอบของผู้ร่วมการผลิตทำให้ภาพยนตร์เรื่อง The Wandering Earth 2ของจีนได้รับการจัดอันดับในระดับ A บวกของมาตรฐานภาพยนตร์ทั่วโลกซิมพลัสสัปดาห์นี้อาเซียนเนื้อหอมยุโรปมาลงทุนหลายโครงการฝรั่งเศสเตรียมลงทุนรถไฟเร็วสูงในกัมพูชาเนเธอร์แลนด์เล็งเวียดนามลงทุนเกษตรลดคาร์บอนติดตามรายละเอียดในอาเซียนพลัสวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์เวลา 9:30 น.ถึง 10:00 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทาง TNN ช่อง16